วัสดีครับสวัสดีครับยูคุมไหมล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิวคุงกับส้มจังค่ะกลับมาแล้วค่ะสำหรับบาร์แห่งชาร์ตนะคะอัปเดตเพลงญี่ปุ่นกันต่อเนี่ยพอมาเพลงญี่ปุ่นก็จะมาแบบสำเนียงนี้ตลอดเลยนะครับใช่แล้วมีศิลปินคนนึงที่ส้มชอบมากเลยนะคะทั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นตอนแรกเนี่ยเป็นแฟชั่นไอคอนมาก่อนแต่งตรงแต่งตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำเพลงออกมาตอนนี้เป็นศิลปินที่แบบมีแฟนไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่มีทั่วโลกเลยเคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยด้วยใช่เราก็ไปดูชอบมากใช่ก็น่ารักดีอ่ะจะเป็นไอคอนจริงๆนะฮะในเรื่องแฟชั่นนะครับนั่นก็คือเควี่ปามิวปามิวล่าสุดนะคะวันฮาโลวีนที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นเขาก็มีฉลองกันที่ชิบูย่ามีพาเหรดคนมาเยอะมากเลยแล้วก็เควี่ปามิวปามิวเขาก็ไปด้วยปีที่แล้วนะคะเขาแต่งเป็นทีมบรันใช่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 แล้วก็ปีนี้เขามาในชุดของเบตตี้บูฟเบตตี้บูฟโอ้โหคือปีที่แล้วว่าเด็ดแล้วปีนี้เนี่ยเด็ดกว่าคือผมไปเห็นบทสัมภาษณ์ของเขาเขาบอกว่าปีที่แล้วเขาจัดเต็มมาแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบมีงานบ้านการบ้านที่หนักขึ้น ในการที่ได้แต่งตัวแล้วก็เหมือนไปค้นคว้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าเคยมีคนแต่งเป็นเบตตี้บูฟหรือยังก็ปรากฏว่ายังไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะแต่งเป็นเบตตี้บูฟแต่ละชุดที่ตกแต่งในคอนอะไรเงี้ยมันก็เยอะมากแล้วเนื้อคราวนี้ก็มาเป็นแบบเป็นเบตตี้บูฟอันนึงแล้วก็มีชุดฟอร์มสบู่อันนึงน่ารักมากเลยตัวเองเนาะเอาแบบเซ็กซี่แบบอาบน้ำอะไรเงี้ยอยากแต่งให้มันบ้างไหมอยากแต่เบตตี้บูฟใครที่แบบว่ารักแบบสนุกอะไรเงี้ยเราชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยเราก็แต่งกันได้สมมติวันใช่ใช่ใช่ครับผมเนาะก็ลองไปติดตามดูแล้วกันครับในเควี่ปามิวปามิวว่าเขามีการเลือกอุปกรณ์วัสดุอะไรมาใช้เพื่อเราอาจอยากจะเป็นแบบเขาบ้างแต่งแล้วมีภาพสวยๆนะคะอย่าลืมค่ะส่งมาให้พวกเราดูได้แท็กมาก็ได้วาระแห่งชาร์ตครับผมใช่ครับผมเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันครับวาระแห่งชาร์ตครับ